เออเอางี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องออกไปนอกข้าวไข่ปนปูหรือกะหล่ำอะไรสักอย่างเอาอีกทีขอเสียงคนดูในห้องส่งด้วยฮะนี่ลงลิ้นเซฟแอทโฮมครับผมแต่วันนี้ไม่อยู่โฮมครับอยู่ออฟฟิศเนี่ยให้กูมาอยู่ดีกูก็ติดอยู่ดีป่ะคืออะไรอ๋อที่นี่ปลอดภัยโอเควันนี้ครับเซฟแอนด์โฮมของเรานะครับ delivery มาจาก2ร้านดังครับ wow. หลายคนสงสัยว่าร้านพวกนี้มาจากไหนเรามีวิธีการเลือกอย่างไรนี่ถ้าคนติดตามอร่อยต้องแชร์นะครับในแฟนเพจของเราเนี่ยเปิดให้คนมาคอมเมนต์นะครับว่าร้านไหนยังเปิด delivery อยู่ร้านไหนสามารถซื้อกลับบ้านได้เราก็เลยเลือกบรรดาร้านเหล่านี้นะฝั่งนี้ร้านคัตสึราเมนย่านปฏิพัทธ์นี่คือสลัดกุ้งชุบแป้งทอดนะฮะมีขนมปังป่นทอดแล้วก็ใส่น้ำสลัดงาญี่ปุ่นเออทำไมจำได้นี่ไง อันนี้109บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับมาต่อที่ร้านที่2นะครับนี่คือเดอะเบอร์เคอรี่ดินนิ่งรูมถูกไหมฮะดินนิ่งรูมเบอร์เคอรี่ดินนิ่งรูมครับผมโอ้ยครัวกูเก่งแล้วเนี่ยผู้ชมมาต่อที่อันที่2ครับนี่คือ The Berkeley Dining Room ครับผมนี่ถูกแล้ว20เทคไอ้สัสนี่คือเมนูผัดไทยเจ้าสมุทรครับนี่ผัดไทยเจ้าสมุทรคุณดูนี่เจ๊บอกช้าๆน่ากินมากผู้ชมครับอันนี้ไม่ไหวแล้วไข่ข้นปูลาสก้าฮะโอ้ยไข่ข้นปูลาสก้า259บาทผัดไทยเจ้าสมุทร299บาทและนี่คือเครื่องเคียงที่เขาแถมมาฟรีนะครับนี่คือถั่วงอกและมะนาวเริ่มจากนี่ไข่ข้นปูลาสก้าครับดูครับเมนูที่2ของเรานะครับนี่คือผัดไทยเจ้าสมุทรนี่กุ้งไซส์ใหญ่สุดเฮ้ยนี่เขาให้ไซส์ใหญ่เพราะว่าเรามาถ่ายรายการหรือเปล่าเนี่ยไม่คือไซส์นี้เลยต่อกันด้วยสลัดกุ้งเราต้องใส่จานเรานิดนึงนะฮะเพราะว่าเขาอัดแน่นมากๆคุณดูคือฟาร์มที่เยอะไปแล้วนี่ผักกันนะคุณโอ้โหทำไมแน่นขนาดเนี้ยโอ้โหต้องใส่โอ่งแล้วคุณจานไม่พอว่ะคุณ109บาทให้ผักมาทั้งไร่เราลาดลงไปช้าๆสวยๆนะอารมณ์แบบกินบ้านนะคุณเข้าใจไหมคุณจะมาประดิษฐ์ประดอยมันก็ไม่ใช่ไหมนี่ครับน้ำสลัดของเรานะฮะถ้าอยู่บ้านคือกัดตูดแล้วก็บีบตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเจ๊ด่าน้องจุงเราจะเมนูที่เราอยากกินก่อนนั่นก็คือผัดไทยเจ้าสมุทรจะเกิดให้ดูหมึกนะครับดูหมึกขาวไทยเลยมันจะอะไรดีกว่าการที่กักตัวอยู่บ้านแล้วได้กินอะไรแบบนี้หืมรีบมาหืมหูมันใหญ่จนแบบว่าเคี้ยวได้ก็ไม่หมดให้ดูผัดไทยเขาไงดูผัดไทยดูล้นล้นปากก้นดีว้าวกุ้งเลยยอดเยี่ยมชอบมันนี้มากเลยราคาดีด้วย299นี่ไข่ข้นปูลาสก้าเฮ้ยปูลาสก้าจริงจังปกกับข้าวนิดนึงนะครับเนื้อปูมันแน่นคุณผู้ชมบวกกับไข่ที่แบบไม่รู้อ่ะมันหอมอ่ะแล้วมันใส่อะไรก็ไม่รู้อ่ะดูดิเห็นปะมันข้นจนแล้วมันหนาคุณผู้ชมแล้วบวกกับอีกเนื้อปูลาสก้าที่มันแน่นเออฟินฟินเยี่ยมสุดยอดผู้ชมครับต่อร้านที่2ครับนี่คือร้านคัตสึราเมนสลัดกุ้งชุบแป้งทอดนะครับมีขนมปังปั่นทอดใส่น้ำสลัดข้นงาญี่ปุ่นครับผสมแกเติมความเขียวให้ชีวิตเยอะมากนี่คำอาจจะไม่สวยนะฮะแต่แน่นเฮ้ยสลัดงาอร่อยอ่ะแล้วอย่างคือผักเขาสดจริงๆว่ะเหมือนปลูกเองจริงอ่ะดีว่ะชอบสลัดงาอร่อยมากลงลิ้นเซฟแอทโฮมวันนี้สำหรับ2ร้านเด็ดของเรานะครับนี่คือ The Berkeley Dining Room นะครับผัดไทยเจ้าสมุทรครับ299บาทไข่ข้นปูลาสก้า259บาทครับถามว่าชอบอันไหนที่สุดบอกเลยว่ารักพี่เสียดายน้องพี่ก็เครื่องแน่นเหลือเกินทะเลมาทั้งมหาสมุทรนี่ก็ปูลาสก้ารักทั้งคู่แล้วกันและสำหรับร้านนี้ครับคัตสึราเมนย่านปฏิพัทธ์นะครับสลัดกุ้งชุบแป้งขนมปังปั่นทอดใส่น้ำสลัดปั่นงาญี่ปุ่นนะครับ109บาท
อันนี้โคตรแฉผักสดน้ำสลัดอร่อยโอ้โหดีมากคุณผู้ชมครับเหมาะสำหรับช่วงเซฟแอนด์ผมมากๆนะครับสำหรับ2ร้านเด็ดวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยในอ้อมใจนะครับแล้วเจอกันใหม่กับลงลิ้นเซฟแอนด์ผมกับต้อมซ่าสวัสดีครับดูแลตัวเองด้วยนะครับเบอร์เกอรี่เคมาต่อที่ร้านที่2ครับนี่คือเดอะเบอร์เกอรี่ไดนิ่งรูม